สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทํายําถั่วพูกันนะคะขั้นแรกเราก็จะมีน้ําลงมาหน่อยนึงเดี๋ยวใส่เกลือไปสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาถั่วพูประมาณ150กรัมค่ะเนี่ยค่ะซอยถั่วพูนะคะนี่นะคะที่สุดจะใส่ถั่วอันนี้ไปจำนวนเยอะหน่อยค่ะประมาณ50กรัมมันจะมันค่ะจะใช้มันจากถั่วโอเคค่ะข้าวหมูก็จะสับๆไปอะค่ะแต่ของเราจะไปคั่วกับกระทะนะคะเพราะว่าเราสับไม่ได้มันจะเละหมดเลยค่ะเพราะเราเป็นโปรตีนเกษตรเราต้องเอาไปคั่วหั่นอันนี้เดี๋ยวเราจะไปคั่วกันนะคะกุ้งนี่เดี๋ยวจะไปลวกค่ะเอาไปลวกหรือไปคั่วก็ได้แล้วก็เราจะมาตำถั่วกันค่ะถั่วลิสงค่ะซื้อในเซเว่นได้นะคะเป็นถั่วลิสงที่ไม่ได้ใส่เกลือนะคะน้ำเดือดแล้วเราจะเอาถั่วพูใส่ลงไปนะคะลองชิมดูนะคะเพื่อนๆให้มีกรุบๆนิดนึงแล้วก็ไม่เหม็นเขียวเราก็ถึงจะใช้ได้ค่ะถ้ามันยังกรุบแล้วก็มันยังเหม็นเขียวอยู่เนี้ยยังจะยังใช้ไม่ได้ต้องให้ไม่เหม็นเขียวค่ะแต่ว่าไม่ได้สุกเกินนะคะเนี่ยโอเคไม่เหม็นเขียวก็ใช้ได้ค่ะปิดไฟกรอบกรอบโอเคค่ะทอดกุ้งแค่สามกุ้งเราจะมีน้ำนะคะลงมาจากข้างซีนะคะเดนค่ะเอากุ้งขึ้นแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปค่ะหมูก็คั่วเหมือนกันค่ะไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะจะไปลวกเหมือนหมูแท้ไม่ได้พี่สูตรใช้พริกใหม่ๆสดๆเลยค่ะคั่วไปเพราะว่าเราไม่ได้ใช้พริกแห้งๆนะคะเอาพริกสดนี่คั่วเลยค่ะเราจะเคี่ยวน้ำตาลสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวพี่สูตรไปชั่งให้ดีกว่าพี่สูตรไปชั่งน้ำตาลมาประมาณร้อยนึงนะคะร้อยกรัมเดี๋ยวใส่น้ำลงไปค่ะ1 2 3
ลองดูค่ะละลายไหมสี่สัก4ช้อนก่อนก็ได้ค่ะไม่อยากให้มันเหลวมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกะทิอีกน้ำ4ช้อนนะคะอันนี้ละลายน้ำตาลไว้ประมาณนี้คุณพ่อบอกว่าให้โปรยเกลือลงไปนิดนึงค่ะทุกครั้งที่ทำน้ำเชื่อมใส่เกลือไปนิดนึงค่ะพ่อบอกว่ามันจะตัดรสให้เด็ดขึ้นจะเป็นน้ำเชื่อมอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไม่หวานเจื่อยมันจะรสมันจะเด่นโดดขึ้นมาโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปที่ตัวอาหารกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาคั้นมะนาวกันคั้นไปนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆก็กลับไม่ถูกจะตักให้ดูว่าใช้กี่ช้อนจะดีกว่าใส่มะนาวลงไปเดี๋ยวลองวัดดูนะคะ1ช้อน2ช้อนพี่สุจะใส่มะนาวประมาณ2ช้อนน้ำพริกเผาเจนะคะนี่ค่ะ2ช้อนค่ะพูนๆค่ะกะทิกล่องอย่าลืมนะคะเขย่าก่อนแต่เมื่อกี้พี่สุก็เขย่ามารอบนึงแล้วสองเลิกก่อนค่ะสามช้อนก็พอค่ะเดี๋ยวเขาจะเหลวมากอย่างเป็นคาราเมลเลยค่ะโอเคสองช้อนยังไม่มันยังติดอยู่ที่ช้อนนะคะขออนุญาตโอ้ยร้อนโอ้ยไม่ไหวร้อนมากขึ้นเกลี้ยงลายน้ำพริกเผาให้ทั่วรู้สึกว่ามันจะอร่อยมากอยากพิสูจน์ชิมอีกทีมันใช้ได้แล้วค่ะแซ่บค่ะแซ่บเวอร์พอดีแล้วค่ะไม่ต้องใส่ซีอิ๊วขาวเลยเพราะว่ามันได้แล้วอะค่ะเพราะว่าบอกแล้วว่าน้ำพริกอันนี้เขาจะเค็มค่ะเขาจะเค็มมาก
ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ถั่วลงไปอันนี้ก็จะเพิ่มความมันลงไปค่ะแซ่บจริงค่ะเดี๋ยวจากนั้นเดี๋ยวเราตักใส่จานนะคะแล้วเราก็จะโรยกะทิลงไปอีกนิดนึงค่ะแล้วก็วางด้วยกุ้งด้วยอะไรนะคะก็จะวางข้างหน้าชิมอีกทีนึงแซ่บจริงค่ะเพื่อนๆนะถ้าใช้น้ำพริกเผาเจ้านี่อย่าเพิ่งไปใส่ซีอิ๊วอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวพี่สุตักให้ชมค่ะยำถั่วพูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำถั่วพูเจค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ